สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่31ตุลาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2561ตอนพิเภกสวามิภักดิ์รอบปฐมทัศน์คำวานนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ประจำปี2561ตอนพิเภกสวามิภักดิ์รอบปฐมทัศน์ท่านนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการสืบสานงานฝีมือเชิงช่างทั้งช่างทำหัวโขนช่างปักสะดึงกรึงไหมและช่างเงินช่างทองรวมทั้งศิลปะการแต่งหน้าและเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมตามแบบประเพณีโบราณงดงามเต็มรูปแบบที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2550ได้จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์รวม7ตอนได้แก่ชุดศึกพรหมมาสนางลอยศึกมยราบจองถนนศึกกุมภกันตอนโมกขศักดิ์ศึกอินทรชิตตอนนาคบาทและศึกอินทรชิตตอนพรหมมาสซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในปี2561ได้เลือกโขนรามเกียรติ์ตอนพิเภกสวามิภักดิ์มาจัดแสดงเพื่อสื่อถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตอนพิเภกสวามิภักดิ์นี้ยังสื่อถึงการรักษาความเที่ยงธรรมสุจริตโดยได้เชิญบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับต่างๆอาทิบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่6มาสอดประสานปรับปรุงการดำเนินเรื่องให้กระชับเหมาะสมกับปัจจุบันแต่ยังคงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแบบโขนหลวงไว้อย่างครบถ้วนแบ่งเป็นตอนต่างๆได้แก่องค์ที่1สุบินนิมิตประกอบด้วยตอนที่1พิเภกถูกขับตอนที่2พิเภกราชายาลธิดาตอนที่3เนรเทศและองค์ที่2ประกอบด้วยตอนที่1พบนินเอกตอนที่2สวามิภักดิ์ตอนที่3มนโททูลตัดศึกตอนที่4สนามรบและตอนที่5แก้หอกกบิลพัทโดยมีฉากยิ่งใหญ่อลังการใช้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งรอกสลิงแสงสีและเสียงเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมตลอดการแสดงซึ่งแสดงโดยศิลปินระดับแนวหน้าจากกองการสังคีตกรมศิลปากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครนอกจากนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติทางคณะกรรมการยังได้จัดให้มีการคัดเลือกนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่เมื่อปี2559ในบทพระนางยักษ์และลิงโดยผู้เข้ารับการคัดเลือกทั้งหมดเป็นนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยการแสดงโขนตอนพิเภกสวามิภักดิ์จัดขึ้นระหว่างวันที่3พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2561ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหมายเลขโทรศัพท์022623456หรือ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา420 620 820 1020 1520และ1820รอบนักเรียนนักศึกษาบัตรราคา200บาทหยุดการแสดงทุกวันจันทร์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โขน Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไอ้กันไรมึงไม่ต้องอยู่ในหมู่มันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาในการาบรูไนดารุสลามระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2561
วันนี้เวลา 4:50 นาทีเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 206ส่งนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาในกะราบรูไนดารุสสลามระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2561โดยมีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆอาทิมัสยิดสุลต่านโอมาอาลีไซฟุดดินพิพิธภัณฑ์เครื่องราชกกุฏภัณฑ์มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสสลามสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองทัพบรูไนพื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรวาซันและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือทางทะเลบรูไนดารุสสลามอันหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามและพระราชวังนูรูนอิมานด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงปาฐกถาพิเศษในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากลปี2561วันนี้เวลา 10:26 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากลปี2561ซึ่งสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นณโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2561เพื่อผลักดันให้สตรีทั่วโลกร่วมกันสร้างโอกาสสร้างความก้าวหน้าในกลุ่มสตรีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืนตลอดไปโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า500คนจาก40ประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการนี้ทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการนำ Bangkok Rules ไปสู่การปฏิบัติให้โอกาสครั้งที่2แก่สตรีซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งผู้ต้องขังและผู้ที่มีปัญหาทางกฎหมายให้สามารถกลับมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริมีการปรับปรุงและคิดค้นมาตรการเพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพอาชีพการศึกษาทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและการรู้กฎหมายมาตรการเหล่านี้ทำให้เกิดการพัฒนาชีวิตของผู้ต้องขังหญิงอย่างครบวงจรทั้งนี้ที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติได้มีมติให้ The Bangkok Rules หรือร่างกฎแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องบังคับใช้ทั่วโลกเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ต้องขังหญิงจะพบกับอิสรภาพที่ยั่งยืนและมีชีวิตใหม่ที่มีความสุขในสังคมจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทิเทศกาลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการศึกษาและการสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและนานาประเทศโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากลมีการขยายจำนวนองค์กรสมาชิกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสตรีจำนวนมากที่ก้าวไปสู่บทบาทการเป็นผู้นำและการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานระดับโลกองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบกับติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา
วันนี้เวลา 7:50 น.ณบ้านเลขที่83/2 หมู่ 1ตำบลไซทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางเผาซะชิมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนื่องจากสามีของนางเผาซะชิมาคือนายอดุลชิมาอายุ46 ปีอดีตครูสอนศาสนาหรือคอเต็บประจำมัสยิดบ้านโคกนิบงและอุสตาสประจำโรงเรียนอัตปียะอิสลามียะเสียชีวิตเนื่องจากถูกคนร้ายลอบยิงที่บริเวณหน้ามัสยิดบ้านโคกนิบงเมื่อช่วงค่ำวันที่31 กรกฎาคม 2561โดยมีนายไกรสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับเวลา 8:50 น.ที่โรงเรียนบ้านน้ำบ่ออำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน387 ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภารกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวรายงานและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการนี้องคมนตรีได้เชิญกระแสพระราชดำรัสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจทุกฝ่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเกิดเหตุการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองขอให้ทุกฝ่ายมีความรักความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเวลา 10:20 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณห้องประชุม1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีพลตรีสมพลปานกุลรองผู้อำนวยการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสอบต.ส่วนหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าหน่วยทหารตำรวจรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุมเวลา 12:20 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายประสงค์จอมเพชรณบ้านเลขที่74/16ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบโดยมีนายวรเชษฐ์พรมโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้เชิญกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีมาเยี่ยมเยียนเชิญสิ่งของพระราชทานมามอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้นายประสงค์จอมเพชรได้สูญเสียภรรยาคือนางอารมณ์จอมเพชรอายุ46 ปีและนายกวินชวิสกุลอายุ27 ปีลูกชายซึ่งทั้งสองถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตขณะที่กำลังนั่งรับประทานอาหารในร้านน้ำชาบ้านควนหมู่2ตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4 ตุลาคม 2561หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ยังไม่มีอาชีพและความรู้พื้นฐานที่จะศึกษาต่อสถาบันการศึกษาขั้นสูงหากแต่มีความสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจังให้ได้มีโอกาสฝึกวิชาชีพและฝึกอบรมคุณธรรมศีลธรรมตามศาสนาที่ตนเองนับถือโดยมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนเหล่านั้นออกไปประกอบสัมมาอาชีวะสร้างตนเองสร้างครอบครัวสังคมและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ4สาขาประกอบด้วยสาขาวิชาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์วิชาชีพช่างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์และวิชาชีพช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรและวิชาชีพช่างไฟฟ้าองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมาสมเด็จเจ้าพระยาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งการผลิตและพัฒนาครูเช่นการบริการวิชาการแก่สังคมนำเสนอคู่มือแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมส่งเสริมดูแลผู้สูงวัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นในส่วนของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้รูปแบบการผลิตครู5ปีการพัฒนาครูด้วยระบบพี่เลี้ยงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กอีกทั้งมีการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนด้วยจากการดำเนินงานในด้านต่างๆทำให้ระหว่างปี2560ถึงปัจจุบันได้รับรางวัลต่างๆเช่นได้รับการประเมินเป็นอันดับหนึ่งในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2561ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐจำนวน81แห่งอาจารย์ได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการและงานวิจัยระดับชาติจำนวน27รางวัลนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติจำนวน91รางวัลองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชัยภูมิวันนี้นายจรัญธาดากันเนสูตรองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในอำเภอบ้านเข้าและอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างขึ้นเพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรปัจจุบันมีการออกแบบก่อสร้างโครงการลักษณะเป็นเขื่อนดินความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตรกำหนดแผนงานตั้งแต่ปี2561ถึง2567เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนสถานีสูบน้ำตามลำน้ำชีตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจนถึงจุดบรรจบลำน้ำพองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนจำนวน 75,000 ไร่และในช่วงหน้าแล้ง 30,000 ไร่ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการประมงน้ำจืดนอกจากนี้ยังสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างได้อีกด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังวัดกุดตะเคียนตำบลชีบนอำเภอบ้านเข้าเพื่อพบปะกับเกษตรกรและผู้อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์เพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงบ่ายคณะองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนาเจริญตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ราบเชิงภูเขียวโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงตลอดทั้งปีในระยะแรกของโครงการพื้นที่ที่กำหนดการก่อสร้างมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวดังนั้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบการใช้พื้นที่ป่า
กรมชลประทานจึงได้พิจารณาตำแหน่งที่ตั้งใหม่โดยร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่ซึ่งกำหนดพื้นที่บริเวณลำสะพุงตอนล่างนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวโดยกำหนดแผนงานโครงการปี2562ถึง2567มีขนาดความจุ46,900,000ลูกบาศก์เมตรเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ 40,000 ไร่และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนน้ำเพื่อการประปาอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิอีกด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่โรงเรียนไผ่ตะล่อมตำบลลาดสาลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีพลอากาศตรีวิรพันธ์ภูวจินดานำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นพลอากาศตรีวิรพันธ์ภูวจินดาและนายสุภกิจโพปภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจประชาชนจิตอาสากว่า 3,000 คนไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองธรรมชาติลำอ้ายด้วนด้วยการกำจัดผักตบชวาวัชพืชและเก็บเศษขยะเพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลได้คล่องตัวยิ่งขึ้นรวมทั้งให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแหล่งน้ำที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปอันเป็นการสนองพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของถิ่นฐานที่อยู่อาศัยวันนี้ที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำส่วนราชการทหารตำรวจผู้ประกอบการภาคเอกชนกลุ่มทรัชฮีโร่เกาะช้างและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเกาะช้างในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยเก็บขยะบริเวณชายหาดและดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงามต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวทะเลตราดอันเป็นการสนองพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างยั่งยืนทั้งนี้ในห่วง7เดือนที่ผ่านมาพื้นที่เกาะช้างได้มีการจัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลมาอย่างต่อเนื่องสามารถเก็บขยะได้รวมกว่า33ตันส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกและโฟมจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ